ข้าวขาหมูบุฟเฟ่69บาทครับไม่จำกัดเวลาครับกินจนอิ่มครับผมแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็เลยมาทำเป็นบุฟเฟ่ให้คนกินอิ่มครับน้ำขาหมูกลมกล่อมเข้มข้นดีร้านเราจะไม่มีกลิ่นเลยจะไม่มีสาบเลยครับและนุ่มโปรโมทไวสุดก็เปิด10โมงครึ่งบ่าย3ทั้งหมดครับลูกค้าที่ทานแล้วส่วนมากจะมาซ้ำแล้วก็ไปบอกต่อผมนามพันนะครับเจ้าของร้านซุกี้นายพันนะครับข้าวขาหมูบุฟเฟ่69บาทครับร้านเริ่มต้นคือผมเป็นคนที่ต่างบ้านมีธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ตอนนั้นก็คือธุรกิจล้มคือทำประมงแล้วก็เรืออะไรโดนจับหมดก็เลยต้องมาทำงานออฟฟิศแต่เป็นคนที่ว่าทำธุรกิจส่วนตัวตลอดทำงานออฟฟิศอ่ะมันไม่ชอบอ่ะครับก็เลยทำงานตอนกลางวันแล้วก็เย็นอยากจะขายอาหารด้วยได้ทำเลแล้วก็เปิดร้านซุกี้นายพันครั้งแรกเลยครับผมบุฟเฟ่ขาหมูก็คือหลังโควิดมาเนี่ยครับก็เห็นเศรษฐกิจมันก็แย่นะครับคนก็บอกว่าไม่มีตังค์กินไม่ดีเราก็เลยให้เอามาทำข้าวขาหมูมาทำเป็นบุฟเฟ่ให้คนกินอิ่มครับข้าวขาหมูเพิ่งเปิดได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าครับคนตอบรับดีครับลูกค้าเข้ามาแล้วก็บอกว่ารสชาติดีครับกินอิ่มตอนนี้เราเพิ่งเริ่มทำก็ได้ประมาณ15กิโลครับสุดท้ายก็คือเราไปเลือกซื้อเองเป็นของที่สดใหม่ทุกวันต้มวันต่อวันครับไม่ได้ขาดครับข้าวขาหมูนี้ที่เรามีก็ขาหมูกากิมันมีไส้คือตัวไส้เนี่ยคนชอบมากเพราะร้านเราจะไม่มีกลิ่นเลยจะไม่มีสาบเลยครับและนุ่มสูตรขาหมูเมื่อก่อนกงเป็นคนขายแล้วเราก็ไปช่วยแล้วเราก็ทำเป็นครับก็เลยเอาสูตรนั้นนะครับมาทำที่นี่ตอนนี้ก็คนตอบดีครับเป็นสูตรที่เข้มข้นน้ำซุปทุกคาทานแล้วก็บอกอร่อยแล้วตัวน้ำส้มด้วยไม่เหมือนใครของเราจะครบรส3รสเปรี้ยวเค็มหวานกินกับขาหมูที่น้ำมันเข้มข้นมันก็จะไม่เลี่ยนหมดไวสุดก็เปิด10โมงครึ่งบ่าย3ก็หมดครับจุดเด่นบุฟเฟ่คนตอบรับดีครับที่ดูก็คือลูกค้าที่ทานแล้วส่วนมากจะมาซ้ำแล้วก็ไปบอกต่อพอลูกค้าเข้าร้านปุ๊บให้ลูกค้าตักข้าวตามที่ชอบเลยนะครับว่าเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าอ่ะคุณจะกินเนื้ออย่างเดียวคุณจะกินเนื้อหนังอย่างเดียวหรือกากิหรือไส้หรือทุกอย่างแล้วก็ทำให้ตามสั่งครับลูกค้าติดใจมากว่ากินที่อื่นบางทีมันก็มีกลิ่นมีสาบแต่ที่นี่ไม่มีเลยครับแล้วขาหมูเราก็นุ่มเปื่อยมากร้านซุกี้นายพันนะครับอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตซอย2แยก6นะครับร้านจะอยู่ขวามือนะครับกลางซอยครับร้านจะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับวันหยุดวันที่16ของทุกเดือนนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับ